จากเรื่องของกระแสข่าวลือนะคะที่ตอนนี้ก็คงจะสยบลงแล้วนะคะไปดูกันด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันบ้างนะคะออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีข้อมูลของกลุ่มต้องสงสัยป่วนกรุงแล้วก็ยอมรับว่าการข่าวไทยและต่างประเทศนั้นตรงกันค่ะเร่งที่จะสอบสวนขยายผลนะคะโดยผู้ต้องสงสัยที่จับได้ในหลายจุดเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงพยาบาลตำรวจนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงกรณีหน่วยข่าวกรองเตือนวินาศกรรม3จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่25ถึง30ตุลาคมนี้ว่าเรื่องนี้ตนได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกศิวรารังสิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้ดำเนินการติดตามรวมทั้งวางมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อยซึ่งการข่าวของไทยและต่างประเทศนั้นก็มีข้อมูลตรงกันนะคะส่วนการตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยหลายจุดเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาและสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้หลายรายขณะนี้อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการเตรียมป่วนกรุงเทพมหานครหรือไม่โดยต้องรอให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนก่อนนะคะส่วนผู้ต้องสงสัยชาวยะลาที่ควบคุมตัวไว้นั้นยังอยู่ระหว่างการสอบปากคำของเจ้าหน้าที่เพื่อสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมส่วนตัวเองนั้นก็มองว่าสาเหตุที่การข่าวแจ้งเตือนในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเพราะว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นตรงกับวันสำคัญหลายอย่างค่ะโดยในส่วนของตำรวจมีการเฝ้าระวังและป้องกันการก่อเหตุเต็ม 100% โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายส่วนกระแสข่าวนายรุสลันใบมะหนึ่งในผู้ต้องหาตามหมายจับคดีระเบิดและวางเพลิง7จังหวัดภาคใต้ไปปรากฏตัวที่จังหวัดสงขลาเพื่อวางแผนก่อเหตุนั้นนะคะพลตำรวจเอกจักรทิพย์กล่าวว่ายังไม่ได้ยืนยันเรื่องดังกล่าวแต่เห็นว่านายรุสลันเป็นคนในพื้นที่อยู่แล้วการปรากฏตัวจึงอาจจะไม่ใช่เตรียมก่อเหตุตามที่มีกระแสข่าวค่ะส่วนกรณีของรถยนต์ต้องสงสัยที่หายไปกว่า30คันจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะรถยนต์2คันที่มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้นจากการตรวจสอบก็ยังไม่พบว่าถูกนำเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างใดซึ่งตำรวจมีการเฝ้าระวังอยู่แล้วและขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับกระแสข่าวดังกล่าวค่ะเมื่อมีการถามถึงกรณีที่ทางประเทศอิสราเอลนะคะได้มีการประสานมายังสถานทูตไทยให้เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยชาวอิสราเอลที่เข้ามาเที่ยวในไทยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของอิสราเอลคือในช่วงระหว่างวันที่5ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากว่าชาวอิสราเอลถือเป็นกลุ่มเป้าหมายในการโจมตีนั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้วและขออย่ากังวลและไม่ได้เน้นย้ำพื้นที่ใดเป็นพิเศษค่ะเพราะทุกคนรู้หน้าที่ยืนยันว่าตำรวจนั้นมีข้อมูลอยู่แล้วเช่นกันค่ะ